F L นะคะต่อไปดูนะอันนี้เป็นสเต็ปที่สองสวัสดีค่ะพบกับทรายจากแอมทราย Channel ค่ะวันนี้ทรายจะมาเปิดกล่อง Dragon Force นะคะทรายได้หลายรางวัลมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องเยอะแยะมากมายอันนี้นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งแซง Heroic Race ได้ถึงระดับ4แล้วนะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไม่ค่อยวิ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปพูด Heroic Race กันที่หลังแล้วกันเนาะเราพูดกันที่ Dragon Force ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องการเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปของทรายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเค Dragon Force นะคะเหลือเวลาอีก1วันกับอีก15ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทรายได้ตัว Enchanted Anvil นะคะตัวที่เป็นตัวพวกตีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยมาจากแล็บ4นะคะมันก็เลยจะทำให้ปลดล็อกในการเก็บของมากมายตรงนี้นะคะตอนนี้ทรายยังไม่ถึง Key Forging นะคะถ้าใครแบบเล่นบ่อยๆเข้าเกมบ่อยๆเนี่ยน่าจะถึงประมาณ Stage Keep Collecting อะไรงี้แล้วมั้งแต่ว่าอันนี้เก็บเรื่อยๆเลยก็ไม่ค่อยได้เข้าเกมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเท่าที่เราได้แล้วกันอันนี้ก็เป็น Stage แรกนะคะก็เป็น Of Joker of L นะคะต่อไปดูนะอันนี้เป็นสเตจที่2นะคะที่มีแอนวิลด้วยได้โจ๊กเกอร์ออฟ LCC เยอะมากแล้วก็นี้เป็นอีกสเตจหนึ่งชื่อ Force Weapon Using Fragment นะคะก็ใช้เรียกว่าอะไรใช้แอนวิล1แล้วก็ของอีก6ทำไมได้แต่โจ๊กเกอร์ออฟอ่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะ More Fragment Needed นะคะอันนี้ก็เฮ้ยขออย่างอื่นนอกจากโจ๊กเกอร์ออฟได้ไปอย่างน้อยก็เจมสักหน่อยได้ไหมอะไรเปิดไวมากทุกคนคือโจ๊กเกอร์ออฟล้วนเสียใจจุงไม่มีอะไรนอกจากโจ๊กเกอร์ออฟเลยเหรอไม่อ่ะนั่นนะมันมีอะไรให้เราเก็บอีกไหมฮึไม่น่ามีไม่น่ามีก็จะมีอันนี้ที่เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูสิปุ๊บไหนดูหน่อยว่าได้อีกเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงอีกไกลเลยอันนี้ก็จะหมดพอร์ตอีเวนต์นะคะอุ๊ยได้เลกาซี่ดราก้อนออฟด้วยเหรอปกติมีอะไรอย่างนี้แจกด้วยเหรอปกติไม่น่าจะมีนะเพิ่งเคยได้ออฟเลกาซี่ก็รอบนี้นี่แหละมันไม่ใช่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมอ่ะเพิ่งรู้ว่ามีแจกเลกาซี่เพราะปกติอ่ะทรายยังไม่เคยมีเลยนะคะสำหรับเลกาซี่ดราก้อนที่เป็นตัวออฟเนาะเพราะว่าทรายไม่พาน้องไปสกัดเย็นหรือย่อยให้น้องเป็นตัวออฟหลักเลยนะคะทรายจะเก็บอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คือตัวที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยกล้าเอาไปแบบทำเป็นออฟเพราะว่ามันผสมมันยากมากจริงๆคืออันเนี้ยพอมีแล้วเนี่ยไซก็จะมีหลายตัวเห็นปะคืออันเนี้ยเดี๋ยวสูตรอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะแปะด้านขวาไว้ให้ละกันนะคะเราจะไม่พูดถึงสูตรช่วงนี้กันไซมีทั้งหมด3สูตรแต่ว่าแพทใหม่เนี่ยพยายามผสมอยู่เดี๋ยวถ้าผสมได้เมื่อไหร่จะบอกนะคะตอนนี้จะมีแต่แพทเก่าLegacy Dragon เริ่มมาแจกออฟแล้วอันนี้บอกได้ถึงความเป็นไปได้ที่คนน่าจะบ่นกันเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผสมยากและแล้วก็พยายามจะกระจายออฟให้คนได้เริ่มเข้าถึงมากขึ้นหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เพิ่งได้ออฟที่เป็น Legacy Dragon นะคะทุกคนงั้นเพราะฉะนั้นใครที่ผสมไม่ได้นะคะแนะนำเก็บJoker of เยอะๆนะคะ Joker of เอาไว้แทนที่ of เนาะในส่วนที่ไม่พอประมาณ20อันนะคะแต่ว่าส่วนตั้งต้นเนี่ยก็พยายามเก็บให้ได้เยอะๆแล้วกันเผื่อแบบบางทีมันจะมีอันเชิญ Unlimited นะคะอย่างที่ทรายจะแปะคลิปด้านขวาให้ก็คือการใช้ Joker of ที่ไม่จำกัดไม่จำเป็นแค่20ในสัดส่วนที่แบบมันฟิกอยู่อ่ะมันจะเป็นอีเวนต์แค่ชั่วคราวนะคะทำให้เราใช้ Joker of ได้อย่างสบายใจสมมติว่ามันจะมีออฟตั้งต้นอย่างเงี้ย10ถ้าเป็นอีเวนต์แบบ
Frenzy Joker of นะคะคือใช้ Joker of ไม่จำกัดเนี่ยสามารถใช้ Joker of L เนี่ยแทนไปเลยทั้งหมด90อันนะคะเพื่อที่จะอัญเชิญ Legacy ให้ได้นะคะถ้าใครจะอัญเชิญ Legacy แล้วมี Joker of แล้วพอแล้วก็ออกตั้งต้นเนี่ยก็สามารถอัญเชิญได้เลยแต่ถ้าอีเวนต์เนี่ยแบบยังไม่ครบแบบเนี้ยที่ใส่ได้เนี่ยสมมุติ10กับทับ100ใช่มั้ยมันต้องการชิ้นส่วน100อย่างเงี้ยก็รออีเวนต์พวกเนี้ยกลับมาอีกรอบนะคะแต่ว่าหลักๆพยายามเก็บโจ๊กเกอร์ออฟไว้กับตัวให้เยอะที่สุดนะคะก็ประมาณนี้ละกันเนาะวันนี้มาเปิดกล่องแล้วก็มาเจอของรางวัลแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะมันอยู่ที่เส้นเนี้ยเส้นเนี้ยที่ใส่เดินอยู่อะเป็นออฟไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะเนี่ยเซอร์ไพรส์มากรู้สึกว่าแบบเลเจนดารี่แบบเลกาซี่เนี่ยไม่น่าจะมาแบบแจกเป็นโจ๊กเกอร์ออฟเกมคงจะเริ่มจะให้เราแบบมีตัวนี้มากขึ้นแหละตอนนี้ก็คือเหลืออีเวนต์นะคะ1 วันกับอีก15ชั่วโมงไซน่าจะได้คีฟฟอร์จิ้งอีกอันนึงส่วนคีฟคอลเลกติ้งนะคะคีฟคอลเลกติ้งนี่ก็คือยังไงก็ต้องเก็บให้ได้15แต่คิดว่าน่าจะถึงแค่ระดับนี้นะคะก็มาดูกันว่าจะได้อะไรอีกแต่คิดว่าถ้าเป็นโจ๊กเกอร์ออฟล้วนนี่ก็คือแบบอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยสักเพชรสัก200ไม่ได้เหรอมังกรมันก็เป็นไปได้ยากแหละคิดว่าก็วนเวียนอยู่แค่โจ๊กเกอร์ออฟอะคิดว่านะแต่ถ้าฟุกหน่อยก็อยากได้เพชรเนี่ย200นี่เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นแค่ 0.001 อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ลองดูค่ะอีเวนต์ใกล้จะหมดแล้วเนาะก็ทุกคนสู้ๆโชคดีแล้วก็เฮริกเรสตอนนี้ก็สนุกสนานกันทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าเฮริกเรสไซเป็นไงบ้างนะคะตอนนี้ก็แอบแซมเปิลให้ดูอะตอนนี้ก็คือพยายามแซงที่1อยู่คนไม่ค่อยวิ่งอะรู้สึกแบบสนุกมากในการแซงรอบนี้จริงๆก็จะไม่ได้แบบกลับมาวิ่งแล้วถ้าสมมติคนวิ่งแลบเยอะๆเหมือนรอบที่แล้วนะเพราะว่าสายสตาร์ทช้ามากนะคะเดี๋ยวรอไปดูคลิปอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะแซมเปิลไว้ว่าวันนี้จะมี2คลิปนะคะก็เอาคลิปนี้ไปดูก่อนละกันรอได้เลยว่าจะเจออีกคลิปนึงก็คือพูดแต่เรื่องเฮริกเรสนะคะการแซงกันอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูกันแต่ว่าเทคนิคการแซงเรารู้แล้วว่าทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่ามันแซงยังไงอย่าลืมดูคูลดาวน์นะคะตอนนี้เหลือเท่ากับอีเวนต์ตะกี้เลยคือ1วันกับอีก15ชั่วโมงนะคะเหลือเวลาไม่มากแล้วก็ใครอยากจะรีบปั่นรีบแซงก็รีบเลยนะตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่อะไซอยู่แลบ2นะคะเขาอยู่แลบ4เราอยู่แลบ4เหมือนกันเพราะฉะนั้นไซมีโอกาสที่จะแซงเขาเราก็สามารถทิ้งห่างเขาได้อีก3แลบอ่ะเราประเมินคู่ต่อสู้กันแล้วว่าคู่ต่อสู้รอบนี้มันไม่ค่อยวิ่งไซก็เลยกลับมาวิ่งเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรที่แรกคิดว่าแบบเริ่มช้ากว่าชาวบ้านใช่ปะคิดว่าจะวิ่งกันไปไกลถึงแลบ10แลบอะไรอย่างเงี้ยที่คนวิ่งกันเยอะมากแต่รอบนี้ถือว่าใจดีก็เลยคิดว่าอะเก็บสักหน่อยละกันเฮชรอบนี้นะคะเพราะยังไงก็วิ่งทันเขาอยู่ดีนะสำหรับใครที่วิ่งอยู่แล้วแบบเหนื่อยมากช่วงนี้ก็สู้ๆนะอีกนิดเดียวนะคะก็จะกดรับรางวัลแล้วก็อย่าลืมวิ่งให้ถึงแลบ5กันนะตอนนี้เห็นป่ะยังไม่มีใครว่าควอลิฟายนะคะมันจะไม่มีแท็บสีเหลืองแต่ถ้าควอลิฟายเมื่อไหร่นะก็จะมีขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวรอดูคลิปนึงละกันอันนี้ก็ตัดจบแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ซายรอตัววิลลิกแบทเทิลนะคะซึ่งตอนนี้ซายสู้ไปแล้วก็ตอนนี้มันประมาณ next fight นะคะอีก5ชั่วโมง32ตอนนี้ก็คือรอเวลา5ชั่วโมงแล้วกันตอนนี้ก็คืนแล้วสายขอไปนอนก่อนนะคะก็ตื่นมาก็เดี๋ยวจะมาดูต่อว่าชิ้นส่วนแล้วก็จะมาเล่น Heroic Rest ต่อแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปยาวกันนะคะวันนี้ก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันการเปิดของขวัญก็ไม่ได้แย่นะได้เจอ Legacy of อะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะก็ลองค่ะดูว่ายังไงกันแล้วกันเนาะยังไงเฮริกเรสรอบนี้นะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะพลาดน้อยลงแล้วแหละอย่าลืมวิ่งถึงแลบ5แลบ5แลบ5เนี่ยก็จะพยายามย้ำมากๆเลยนะไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะคะได้ที่1แต่วิ่งไม่ถึงแลบ5ไม่ได้รางวัล นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ